ต่อกันอีกเรื่องนึงเนี่ยผู้ชายคนนี้ข้างหลังเสียโป้ค่ะค่ะยังไม่จบง่ายๆนะคะคดีที่มีการยิงกันหน้าร้านสลีนวดแผนโบราณจนมีผู้บาดเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวันก่อนมีตำรวจเข้าไปค้นบ้านเสียโป้เจออาวุธปืนเจออะไรอีกมากมายเนี่ยเขาก็ค้นทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เหรอคุณตาลก็ค้นทั้งสองฝ่ายแล้วเสียโป้ยังออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าค้น13จุดเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายครับเป็นไปตามความยุติธรรมจริงๆคือบ้านเสียโป้ก็ค้นบ้านฝั่งคู่อริก็ไปค้นใช่แล้วบ้านเสียโป้เนี่ยไม่เจออะไรด้วยนี่ใช่ไหมบ้านฝั่งตรงข้ามเจอบ้านฝั่งตรงข้ามเจอฝั่งคู่อริเนี่ยเจอปืนหลายกระบอกเลยใช่แล้วยังไงเสียโป้โวยวายอะไรล่าสุดเสียโป้บอกถูกข่มขู่อ้าวถูกข่มขู่ที่ต้องให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าตำรวจเนี่ยมีความยุติธรรมในการเข้าค้นทั้งสองฝ่ายรวม13จุดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาถูกข่มขู่ให้ต้องพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเสียโป้ว่าอย่างนี้นะคะคือจะเอาเรื่องตำรวจเห็นจะเอาผิดกับตำรวจด้วยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้จะเอาผิดตำรวจ4ข้อหาบอกตอนมาค้นบ้านอ่ะทำแม่เขาตกใจแม่เขาหลับอยู่แล้วก็มีหมายค้นมาแค่2คูหาแต่ค้นไปอีก5คูหาด้วยยาวไปคือค้นเกินหมายอะนะคะเจ้าตัวว่าอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่าตำรวจบุกเข้าค้นบ้านโดยไม่ยอมแสดงหมายค้นมีการใช้อาวุธปืนจ่อที่ตัวเขากับคนงานในบ้านแม่ที่กำลังหลับพักผ่อนก็ตื่นมาด้วยความตกใจกลัวโดยบอกว่ามีภาพเหตุการณ์ที่ถูกกล้องวงจรปิดรอบบ้านพักบันทึกเอาไว้เกือบทุกขั้นตอนที่ตำรวจบุกเข้ามาแล้วปรึกษาทนายส่วนตัวแล้วนะคะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีจะดำเนินคดีกับตำรวจชุดที่เข้าค้นบ้านเพื่อความยุติธรรมอย่างแท้จริงตำรวจที่ไหนที่มาค้นบ้านก็จะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษส่วนที่กำลังการจากตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีมีตำรวจกองกำกับการสืบสวนนครบาล9แล้วก็ชุดอรินทราช26ที่เข้าค้นบ้านพักของเสี่ยโป้ชื่อเสี่ยโป้เลยนะถ้าเขาเปลี่ยนชื่อมานายเสี่ยโป้โป้อานนท์ที่เพชรเกษมซอย44ภาษีเจริญกรุงเทพเขาบอกว่าไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สน.ภาษีเจริญแล้วนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วก็เดินทางไปที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้บังคับบัญชาทุกท่านและกำลังพลชุดค้นบ้านเขาทุกนาย4ข้อหาตามนี้เลยค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะโอ้ทั้งทางตำรวจนี่คือแค่ไปลงบันทึกประจำวันยังไม่ได้แจ้งความแต่ไปฟ้องศาลเองด้วยนะคะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบบุกรุกเคหสถานข่มขืนจิตใจผู้อื่นข่มขู่ให้หวาดกลัวและพยายามฆ่าเพราะมีการใช้อาวุธปืนจ่อใส่ตัวเสี่ยโป้ด้วยกับเรื่องหมายค้นที่ระบุเพียง2คูหาคือ60/23และ60/24แต่พอค้นจริงเนี่ยค้นไปอีก5คูหาที่ไม่มีในหมายค้นด้วยนะคะนอกจากฟ้องศาลแล้วยังร้องทุกข์ต่อปปช.กับปปท.ด้วยนะคะโอ้โหเอาทุกช่องทางเอาทุกช่องทางน่าสนใจตรงข้อหาที่เขาฟ้องกับตำรวจคือพยายามฆ่าเพราะว่ามีการใช้ปืนครับจ่อมาที่เสี่ยโป้ตำรวจเวลาเขาเข้าไปค้นบ้านเขาต้องทำอย่างนั้นนะคะก็อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเสี่ยโป้นะนั่นน่ะสิก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคือถ้าเกิดว่าไปฟ้องแล้วไม่มีมูลหรือฟ้องโดยที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวเสี่ยโป้ก็จะโดนข้อหาฟ้องเท็จไงนั่นน่ะสิใช่ไหมฮะแต่เจ้าตัวเขาบอกว่าเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดไงอ๋อถ้าเกิดมีหลักฐานยืนยันในนั้นก็ชัดเจนเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ทางตำรวจเองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงก็บอกว่าทางตำรวจยืนยันนะครับว่าดำเนินการเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีเหตุผลในการทำงานและใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่แล้วยืนยันว่าทำตามขั้นตอนนะฮะทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเรื่องระหว่างเสี่ยโป้กับคู่กรณีอันนั้นก็ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าคู่กรณีของเสี่ยโป้เนี่ยคือก็ออกมาแฉหลายเรื่องที่เสี่ยโป้ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไม่จริงนี่นะครับแล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอได้โทรศัพท์พูดคุยกับเสี่ยโป้นัดสถานที่ให้ออกมาเคลียร์ปัญหาการอัดเสียงเอาไว้ด้วยไม่จริงอย่างที่เสี่ยโป้ให้ข้อมูลว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์โดยบังเอิญครับฟังนะคะจากทางฝั่งของสาวคู่กรณีค่ะเห็นไหมไม่ค่ะตอนนี้เราตรวจสอบสนามบอลตรงไหนสนามบอลตรงไหนจางสามห้าจบไปเลยแล้วต้องมานั่งคุยแล้วหนูก็เบื่ออยู่ดีหนูก็ปวดร้องอยู่ดีมานั่งคุย
ไม่เจอเจอลุงทำแบบว่าอ๋อนี่คือคลิปที่ฝั่งของคู่กรณีเขาเอามาปล่อยว่ามีการนัดหมายเสียโป้มาเจอกันจริงแล้วท้ายๆคลิปเนี่ยดูเหมือนมีน้ำโหแล้วด้วยนะครับก็คู่กรณีโดนยิงเจ็บไป2คนใช่ไหมฮะแล้วตอนหลังเนี่ยแฟนสาวกับพี่สาวเนี่ยออกมาแฉนะฮะว่าทีแรกเนี่ยฝั่งเสียโป้เนี่ยนัดไปแล้วก็บอกว่าจะเคลียร์กันแบบลูกผู้ชายต่อยกันแบบตัวต่อตัวแต่พอน้องชายกับแฟนหนุ่มไปถึงปรากฏโดนยิงแล้วเธอยืนยันบอกว่าเห็นเลยว่าคนยิงเนี่ยคือเสียโป้เนี่ยเป็นคนยิงเลยค่ะยืนยันบอกว่านัดแรกเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าเธอก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการยิงเพื่อให้สัญญาณหรือเปล่าก่อนที่กลุ่มของเสียโป้จะหลบออกจากวงและกราดยิงมาที่กลุ่มของเธอโดยหลังจากเกิดเหตุเธอบอกว่ามีผู้มีอิทธิพลที่มีชื่อเสียงโทรหาตัวเธอแล้วก็ข่มขู่ว่าให้รับค่าเสียหายถ้าไม่รับก็ไม่ต้องเอาอะไรจองวัดได้เลยครับนี่นะครับค่ะเรื่องนี้น่าสนใจฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันนะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมคุณตาลตอนนี้เขาชื่อเสียโป้อะนายเสียโป้โป้อานนท์อ๋อไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะอภิรักษ์อานนท์ชัดอานนท์อะไรแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วเพราะว่าใครๆก็เรียกเขาว่าเสียโป้เขาก็เลยใช้คำว่าเสียโป้เป็นชื่อจริงไปเลยคนอะไรชื่อจริงชื่อนายเสียโป้นายเสียโป้จริงๆเขาเรียกแบบเป็นชื่อเล่นใช่ไหมทีแรกปกติแล้วกันเรียกเสียเรียกเฮียเรียกอะไรเหมือนเป็นคำเรียกนะเขาเรียกเป็นชื่อเล่นไงเหมือนเรียกเจ๊เจมเจ๊ตาลอะไรเงี้ยเรียกเสาะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นชื่อจริงเลยชื่อเสียโป้แล้วตอนนี้ก็จะไม่เป็นที่จำกันง่ายๆแหมอย่างนี้ผมไปเปลี่ยนบ้างดีกว่าคุณจะชื่ออะไรเป็นเฮียบรรจงชื่อจริงชื่อนายยิปนามสกุลมันยิปมันเหมือนใช่ไหมเหมือนยิปมันคุณต้องใส่ชุดนั้นแล้วอ่านข่าวด้วยก็มีคนเรียกผมยิปมันยิปมันผมไปเปลี่ยนบ้างดีกว่ามีคนเรียกคุณบรรจงว่าเฮียจงเยอะเฮียนะคะเฮียเฮียจงเราชวนเอาชื่อเดิมนี่แหละบรรจงเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยน